ลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาชุมนุมเรียกร้องบนถนนสายชัยภูมิสีคิ้วหน้าปากทางเข้าบ้านหนองไซตำบลหนองไซเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดเหมืองแร่โพแทสของบริษัทเอกชนค่ะเนื่องจากส่งผลกระทบต่อชาวบ้านมาเกือบ10ปีทั้งกลุ่มที่เรียกร้องอ้างว่าในปี2562อุโมงค์เกิดรั่วซึมทางบริษัทเอกชนก็สูบน้ำออกจากอุโมงค์และมีการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหายเป็นวงกว้างทั้งบ้านและวัดซึ่งก็พบว่าผุกร่อนจากน้ำเค็มของโรงงานและปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีการชดเชยเยียวยาฟื้นฟูชาวบ้านยังให้ข้อมูลว่าเอกชนรายนี้ไปยื่นเรื่องที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเหมืองแร่ขอขุดเจาะอุโมงค์แปลงใหม่ที่ดอนหนองโพซึ่งอยู่ในแปลงประธานบัตร 9,000 ไร่ในลักษณะทำเสาทะแยงลงไปในอุโมงค์ซึ่งขณะนี้ก็มีการถมดินจุดที่จะขุดเจาะแล้วก็วางท่อระบายน้ำไปทางบ้านหนองไซและที่บ้านสะขี้ตุ่นทั้งที่โครงการนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาชาวบ้านจึงรวมตัวการเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองแร่ค่ะผลกระทบจากเหมืองนะคะมันร้ายแรงกว่าน้ำท่วมกว่าไฟไหม้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บ้านนะคะก็คือถ้าเกิดว่าน้ำท่วมอะค่ะ10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้1ครั้งไฟไหม้10ครั้งไม่เท่าเกิดความเสียหายอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เสียหายเฉพาะบ้านเรือนเราเสียหายที่ดินที่ทำมาหากินทุกอย่างค่ะต้นทุนเราไม่มีค่ะตรงนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ไปพูดคุยนะครับเพื่อหาทางออกเบื้องต้นมีข้อสรุป5ข้อครับก็คือผู้ว่าจะทำความเห็นไปยังอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขอให้ไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองครับจนกว่าจะลงพื้นที่รับฟังความเห็นชาวบ้านให้แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอุโมงค์เดิมแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นครับก็ขอให้ทางกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้นได้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยขอให้ได้มีผู้เชี่ยวชาญคือพวกเราที่อยู่ที่จังหวัดเนี่ยเราได้รับทราบความห่วงใยนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาท่าทางหรือคำพูดของชาวบ้านแต่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูเรื่องผลกระทบหรือแม้แต่การลดผลกระทบเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ผมเองก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆได้มาศึกษามาดูนะครับแล้วก็เป็นกรณีตัวอย่างว่าควรจะต้องรับฟังให้มากครับเมืองแร่โพแทสในอำเภอด่านขุนทดของเอกชนรายนี้เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อนำแร่ขึ้นมาแต่ยังดำเนินการไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าเกิดปัญหาอุโมงค์รั่วซึมเมืองแร่แห่งที่2ก็คือที่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเนื้อที่ประธานบัตร 9,700 ไร่แต่ยังไม่มีการเปิดการทำเหมืองนะคะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสภาพคล่องแล้วก็แห่งที่3ที่ได้รับประธานบัตรก็คือที่จังหวัดอุดรธานีจุดนี้เนื้อที่กว่า 26,000 ไร่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ให้ทั้ง3บริษัททำแผนการขุดเจาะเหมืองแร่โพแทสภายใน6เดือนถ้ายังไม่แล้วเสร็จก็จะหากลุ่มทุนรายใหม่เข้ามาดำเนินกิจการ